ถ้าพูดถึงงานเก็บกระพงนะครับงานกระสูบตีน้อยเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านน่าจะรู้จักนะครับคันที่เป็นปลายโซลิดกันอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าพี่ๆหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบวันนี้ตีน้อยก็เลยเอาคันที่เป็นปลายโซลิดนะครับเอามาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับก็นะครับไม่ได้มาเปรียบเทียบเรื่องของสเปคของคันแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะพูดถึงตัวแบงค์นะครับปลายโซลิดกับปลายธรรมดานะครับรวมทั้งการเลือกใช้เหยื่อนะครับความอ่อนช้อยนะครับของตัวคันแอคชั่นนะครับเป็นยังไงนะครับที่ตีน้อยถืออยู่นะครับก็จะเป็นคัน Poison Arena นะครับตัวนี้264 UL เวท 2.5 ถึง 5นะครับเวทเหยื่อ2ถึง7กรัมนะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับจะเป็นตัว Tail Walk Full Length ตัวนี้เป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับ JDM Japan Domestic Market นะครับก็จะเป็นความยาว6'1" UL เป็นปลาย Solid นะครับเวทสาย2ถึง6ปอนด์เวทเหยื่อนะครับ 0.8 ถึง 5.25 กรัมนะครับเรียกได้ว่านะครับมีความใกล้เคียงกันมากๆกับงาน UL งานเก็บนะครับแต่พี่ๆจะสังเกตได้ว่านะครับการรองรับนะครับของเวทเหยื่อนั้นนะครับจะมีห่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับนั่นคือนะครับต้องบอกก่อนว่าคันทั้ง2รุ่นนะครับก็เป็นงานเก็บกระพงงานกระสูบอยู่แล้วนะครับแต่ที่ตีน้อยพูดถึงนั่นคือเรื่องของปลายโซลิดนะครับกับตัวปลายเต็มนะครับหรือว่าปลายธรรมดานะครับที่จะเอามาพูดถึงให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันว่ามันเป็นยังไงนะครับความตึงนะครับความอ่อนของตัวนะครับปลายนั้นนะครับออกแบบไม้ใช้งานอะไรบ้างนะครับรวมทั้งนะครับการออกแอคชั่นของเหยื่อนะครับเวลาเลือกซื้อคันนะครับหรือว่านะครับเอาไปใช้งานจะได้รู้นะครับว่าปลายโซลิดนะครับลักษณะจะเป็นยังไงนะครับปลายเต็มจะเป็นยังไงนะครับก็ตรงนี้นะครับที่ตีน้อยนะครับอันนี้จะเป็นตัวปลายโซลิดนะครับอันนี้จะเป็นช่วงต่อนะครับ Tail Walk Full Length นะครับก็ออกแบบมานะครับในรุ่นนี้เนี่ยนะครับได้ทั้งงานกระสูบนะครับงานเก็บกระพงนะครับรวมทั้งงานอาจิเลยก็ใช้ได้นะครับสำหรับความยาว6'1" UL เวท 2.6 ตัวนี้แอคชั่นของคันนะครับปลายเต็มพี่ๆจะเห็นได้ว่านะครับตัวปลายเนี่ยนะครับจะมีความหนานะครับตัวเนื้อแบงค์นะครับของตัวปลายเต็มเนี่ยนะครับจะมีความหนากว่าตัวปลายโซลิดนะครับทำให้นะครับการใช้เหยื่อการสร้างแอคชั่นของเหยื่อในงานเก็บกระพงเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงงานเล็กๆแบบนี้นะครับกาแลนแบบนี้เป็นต้นนี่นะครับกาแลนหรือว่าเป็นพวกไมโครจิกนี่นะครับนี่เป็น 3.5 กรัมนี่นะครับไมโครจิก 3.5 กรัมกระดี่ไมโครนี่นะครับอันนี้ 2.5 กรัมนะครับการสร้างแอคชั่นนะครับถ้าเป็นปลายโซลิดนะครับจะสามารถนะครับสร้างแอคชั่นได้ดีกว่าตัวปลายเต็มเพราะบางครั้งนะครับปลายเต็มเรายกนะครับเหยื่อเบาๆเนี่ยนะครับมันจะวืดขึ้นมาเลยนะครับวืดขึ้นมาเลยนะครับต่างกับตัวปลายโซลิดนะครับที่บางครั้งนะครับความพลิ้วนะครับนะครับความพลิ้วนะครับจะออกแอคชั่นได้ดีนะครับกับเหยื่อเล็กๆนะครับพี่ๆอันนี้คือเรื่องของปลายโซลิดนะครับรวมทั้งอย่างที่ได้บอกไปนั่นคืองานอาจิก็ยังใช้ได้นะครับสำหรับอย่างเช่นคันเทลวอล์กฟูลแลนด์6'1" UL เวท 2.6 นะครับอย่างที่ตีน้อยได้พูดถึงไปว่าสเปคของความตึงของคันการรองรับของเหยื่อนะครับแม้จะเป็นเวท UL ที่นะครับสเปคใกล้เคียงกันอาร์เดน่านะครับเวท 2.5 ถึง 5 ปอนด์เวทเหยื่อ 2 ถึง 7 กรัมนั่นทำให้ปลายเต็มหรือว่านะครับปลายธรรมดาเนี่ยนะครับสามารถรองรับนะครับการใช้เหยื่อนะครับที่เพิ่มขึ้นไปนะครับ 2-7 กรัมนั่นคือเราสามารถนะครับเพิ่มแก๊ปของเหยื่อได้มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะครับแอคชั่นของตัวปลายเต็มนั้นนะครับก็จะออกแอคชั่นนะครับได้ดีหน่อยนะครับอย่างเช่นถ้าพูดถึงตัวปลายโซลิดเนี่ยเวลาถ้าเป็นงานกระพงหรือว่างานกระสูบเนี่ยนะครับการเซตฮุกของปลานะครับปลายโซลิดจะออกแอคชั่นได้ดีนะครับมีการให้ตัวของปลายคันได้ดีนะครับทำให้นะครับเบรกออกนะครับปลายทำงานนะครับ
เซตฮุกได้ดีไม่มีหลุดอยู่แล้วน้อยมากที่จะหลุดนะครับนอกเสียจากเบ็ดไม่คมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีในการ เลือกใช้คันปลายโซลิดนะครับแต่ถ้าปลายเต็มล่ะใช้งานเก็บกระพงได้ไหมใช้ได้ครับเพราะตีน้อยก็ใช้อยู่เหมือนกันอาเดน่า 2.5-5 นะครับแต่บางครั้งนะครับเราอยากนะครับที่จะสร้างแอคชั่นของเหยื่อนะครับเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันวืดขึ้นมานะครับแหวกน้ำขึ้นมานะครับในการยกเหยื่อในการยกกระดี่นะครับทำให้นะครับอาจจะปลาไม่กัดนะครับก็เป็นได้นะครับในบางครั้งนะครับที่เราใช้อย่างเช่นปลาหางหนอนนะครับนี่นะครับปลาหางหนอนนะครับหัวจิกเนี่ยเพียง 1.4 กรัมเท่านั้นเองนะครับหรือว่าหัวจิกเนี่ย 0.8 กรัมนะครับซึ่งนั่นยังไม่เพียงพอนะครับบางทีเราใช้คันนะครับที่มีความตึงไปเราสามารถนะครับยกเนี่ยนะครับออกแอคชั่นได้ยังไม่ดีเท่ากับปลายโซลิดนะครับเพราะว่าเอกลักษณ์นะครับของปลายโซลิดเนี่ยอย่างตามที่ระบุมากับคันนะครับใช้เหยื่อตั้งแต่ 0.8 จนถึง5กรัมเท่านั้นเองนะครับพี่ก็เป็นการเลือกใช้งานเฉพาะหน่อยนะครับที่ตีน้อยเอามาเล่าสู่กันฟังเอามาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆนะครับว่าปลายโซลิดนะครับเป็นแบบนี้นะครับแอคชั่นของปลายโซลิดนะครับจะอยู่ลักษณะแบบนี้มีความอ่อนมีความเด้งให้ตัวนะครับนี่นะครับแอคชั่นส่วนปลายเต็มนะครับจะดูว่ามีความตึงมีความกระด้างหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถนะครับใช้งานเก็บกระพงได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าละเอียดนะครับเหยื่อเล็กๆนะครับแนะนำเป็นปลายโซลิดนะครับถ้าเป็นงานนะครับอาจจะดูครอบคลุมหน่อยปลากอนะครับ 3.5 กรัมอยากจะกอ5กรัมนะครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะครับกับปลายเต็มกับอาเดน่าแบบนี้นะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนกันให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับวันนี้เรื่องของปลายเต็มแล้วก็ปลายโซลิดนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @ Facebook เพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆนะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็คสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ